มาหลอกเอาเคยเห็นไหมคะสาคูเดี๋ยวเราจะไปดูสาคูกันอันนี้จะเป็นสาคูจีนนะหัวสีแดงๆส่วนสาคูไทยจะเป็นหัวสีขาวๆเดี๋ยวเราไปดูแม่ขุดกันค่ะก็ออกอย่างนี้เลยแล้วก็ตักนี่แค่นี้นี่เลยนี่หัวมันสวยจังปอนเริ่มปอนเริ่มตักตักคู่ค่ะนี่จิ้มนี่ที่ปลาหน่อยแล้วเราเอารากออกโอ้นี่หัวปลาเล่นเอ้านี่ปากเลยนี่แม่ขุดหมดเลยเหรอเด็กคงไม่ได้ขอน้ำมั้งมันเก็บไว้ได้นานเลยแม่เหนื่อยแล้วติดออกเลยเหรอจะหาได้ไหมไปตกกินในห้องน้ำแล้วเออเราไม่กินข้าวอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะพรุ่งนี้ปั๊มไปโรงเรียนไหมครับพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนแหละพรุ่งนี้ก็ไม่ได้มาเล่นที่นี่สิอ้าวทำไมอ่ะกลัวอะไรอ่ะประมาณ1อาทิตย์
อุ้ยแต่กินเหมือนกันอะกินเหมือนกันก็มันเหมือนกันแต่ที่นี่มันคนละอย่างเหมือนกันจะหวานกว่าอันนี้เหนียวกว่าอร่อยนะปั๊มจะกินตอนไหนลองดูไหมต้องเผ็ดแล้วโอ้ยรสต้องเผ็ดอ่ะแล้วมันลงไปไงอ่ะก่อนนี้ลงไปขึ้นไม่ได้พยานมันพลาดที่ปากเตามันเกาะพยานมันเกาะไม่อยู่ลื่นตกเกาะกระโดดขึ้นมาเกาะพยานลื่นตกญาติดึงพยานออกจนที่อยู่มันมีหมาแก่ตัวนึงมันไม่สบายค่ะมันโดนงูพ่นพิษใส่แล้วมันเปื่อยขนไม่หลุดหมดเลยมันลงไปนอนในเตาถ่านที่คลิปที่แล้วที่ทำลงไปอะค่ะมันลงไปนอนในนั้นมีหมาหลังอันพันธุ์ไทยหลังอันตัวหนึ่งอร่อยคือว่าหนูกินข้าวไม่ได้แน่เลยอิ่มอ่ะเดี๋ยวไปกันก่อนปั้มไม่กินจริงๆหรออร่อยนะลองหน่อยเอาไอ้แม่แหละแผ่นหวานแล้วน้ำยังไม่ยูไม่เอาปั้มมือจะไม่เอาอร่อยค่ะแต่จริงนี้ไม่อ้วนอย่ามองที่มีร้านอย่างนี้ดีกว่าเด้อจังอันนี้เมนูที่สาวๆอยากลดน้ำหนักกินได้ไม่อ้วนเพราะว่ามันอึนแล้วมันจะปิ้นข้ามไม่ได้พอก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะ
ขอฝากไว้เท่านี้ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ